อย่างที่ผมกับคุณเจษรายงานไปเมื่อออกรายการไปเมื่อวานนี้ตอนทุ่มหนึ่งนะว่าวันนี้เราจะมีเทค n ิคอลคอร์ตลาดหุ้นเวียดนามซึ่งวันนี้ใครที่ใช้งานแพลตฟอร์มฟินโนเมนาผ่านทั้ง Android และ iOS เนี่ยก็จะได้รับโนติบทความแจ้งเตือนไปแล้วให้อ่านกันหนำใจใครที่ยังไม่มีนะแล้วก็สนใจว่าเจะเอามาซื้อจะซื้อผ่านแพลตฟอร์มเราก็ได้ก็จะดีก็จะดีมากนะฮะแต่ถ้าไม่ซื้อผ่านแพลตฟอร์มเราก็ไม่เป็นไร ก็อ่ะมาอ่านกันว่าเป็นยังไงบ้างทําไมเวียดนามถึงน่าลงทุนไปดูครับช่วงนี้อย่างที่1นนะครับ GDP forecast ของปี2022เนี่ยมีการโดนปรับลดประมาณการลงมาเหลือประมาณ6.8แต่6.8มีประเทศที่ใกล้เคียงกับเวียดนามก็คือตัวฟิลิปปินถือว่าเป็นประเทศที่ยังมี GDP ของปี2022เนี่ยโตดีที่สุดในอาเซียนโตดีกว่าโลกโตดีกว่าไทยด้วย ปี2023เวียดนามจะโต6.7ในขณะที่ฟิลิปปินส์จาก6.8ปีนี้นะจะเหลือ6.2นั้นเวียดนามปีหน้าถ้าดูจากประมาณการของบูงเบอร์คอนเซนเซเวียดนามจะโตระดับ6%สอปีติดหาไม่ได้ง่ายๆไทยเราเนี่ยสองปีเนี่ยปีนี้เราโต3.4ปีหน้าโต4.2โต2ปีรวมกันพึ่งจะเท่ากับเวียดนามโตปีเดียวในแง่เปอร์เซนเทจนะไม่ไม่ด้ม,ม่ได้ดูในแง่ของตัวมูลค่านะครับไปดูต่อฮนะ ในแง่คา,าดการ EPS ที่ปรับเพิ่มขึ้นเป็นยังไงบ้างก็ต้องบอกว่าเวียดนามเนี่ยใน year to date ที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้มีการปรับลดประมาณการแล้วก็เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเริ่มมีการปรับเพิ่มประมาณการเพิ่มขึ้นด้วย0.7%ก็ต้องถือว่าถ้าดูในทั้งหมดดัชนีทั่วโลกเนี่ยคนที่ถูกปรับเพิ่มประมาณการในเดือนกรกฎาคมที่เพิ่มขึ้นก็มี n a s d a q มี stock 600มีร u s เซล l 2 0 0 0ถ้าในเอเชียด้วยกันเองทั้งหมดมีแค่เวียดนามที่เดียวที่ปรับได้ดีนะครับไปต่อฮะ ในเรื่องของนโยบายการเงินเวียดนามไม่ได้มีปัญหาเรื่องเงินเฟอ้อขนาดนั้นเพราะไม่ไม่เหมือนกับประเทศอื่นๆที่เจอระดับเงินเฟอ้อแบบ6% 7%เปอร์ซ็เจ็ดเปเซ็ตขึ้นไปก็ต้องทำนโยบายการเงินแบบตึงตัวส่วนเวียดนามเนี่ยอยู่ที่ประมาณ3%เปเซ็นเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นที่จะต้องเร่งขึ้นดอกเบีย้ยตามสหรัฐที่เคยเป็นอ่าที่ท,ที่ที่ประเทศไทยเราเจอปัญหานะครับพอเงินเฟอ้อไม่ได้เพิ่มอ่าไม่ไม่ไม่ได้เป็นปัญหาการกระตุ้นเศรษฐกิจก็ยังดีอยู่เพราะฉะนั้น เครดิตกับ Deficit Growth ก็ยังอัตราส่วนก็ยังถือว่าค่อนข้างสูงการปล่อยกู้ก็ยังมากขึ้นอาการเติบโตก็ยังดีอยู่แล้วก็การการที่สถาบันการเงินยังปล่อยกู้เยอะๆการลงทุนยังเยอะอยู่ก็ทําให้นั่นแหละครับส่วนของ investment ข,องข้างในเวียดนามก็ยังขยายตัวได้ดีครับในแง่ของตัว consumption นะเมื่อกี้คือ investment ดูผ่านธนาคารอันนี้ consumption ดูผ่าน retail sale ของทางด้านอาหารเนี่ยก็จะเห็นว่า โตมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2016ถึงปี2023เนี่ยโตมาเฉลี่ยแบบอัตราทบต้นนะอยู่ที่8.4%ก็แสดงให้เห็นว่าความสามารถในการบริโภคของเวียดนามนั้นดีจากการที่ประชากรวัยกลางคนเยอะเข้าสู่ระบบเยอะรายได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับอันี้ดูคาดการณ์ของกำไรบ้างอันนี้เป็นไฮไลท์อย่างหนึ่งเลยก็คือจะเห็นว่าบริษัทข้างในเวียดนามนะไอตัวที่อยู่ในเขาเรียกว่าท็อป ของ VN30 เนี่ยกำไรปีนี้กับกำไรปีหน้าคาดการจากบูมิเมืองคันเซอซยังโตต่อเนื่องและโตในระดับดับเบิลดิจิตเกือบทั้งหมดเลยนะอันนี้ก็น่าสนใจมากๆนะครับทั้งในแง่ของท็อปไลน์แล้วก็บอททอมไลน์คือทั้งรายได้ก็โตกำไรก็โตด้วยเช่นเดียวกันในแง่ของตัวเขาเรียกว่าเวียดนามจะแบบว่าจะมีฟันฟลูไหลออกจะมีมาตรการแทรกแซงค่าเงินเหมือนกับที่เคยเป็นในอดีตรหรือเปล่าความสามารถในการชําระหนี้เป็นยังไงตอนนี้ ตัวเงินทุนสำรองระหว่างประเทศต่อ GDP ของเวียดนามเนี่ยอยู่ที่ประมาณ28%ถามว่าเยอะไหมก็เยอะกว่าตุรกีเยอะกว่าเกาหลีเยอะกว่าอินโดเยอะกว่าบราซิลแต่ประเทศที่เงินทุนสำรองระหว่างประเทศเยอะกว่านะก็คือไทยตอนนี้เราอยู่ที่ประมาณระดับ4 1แต่ก็ลดจากระดับสูงสุดอยู่ที่48%มาเยอะเพราะว่าพอบาทอ่อนก็มีแบงค์ชาติมีการใช้เงินทุนสำรองเนี่ยเข้าไปแทรกแซงกลไกไม่ให้มันอ่อนเร็วเกินไปบ้างในช่วงที่ผ่านมานะครับ ไปต่อฮะถ้าดูจาก year to date performance ของตัวเวียดนามอินเด็กเนี่ยก็ต้องบอกว่าปีนี้เนี่ยลบลงมาประมาณ18%เป็นการลบโดยที่ไม่มีค r y s i s ซึ่งแปลกแล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่ค่อยเกิดขึ้นมาก่อนเพราะนั้นคือถ้าเป็นอย่างนี้ก็แปลว่าตลาดมันลงมาให้ซื้อนี่คือความน่าสนใจของเวียดนามนครับความน่าสนใจของเวียดนามอีกตัวหนึ่งครับในแง่ของ PE นะ PE ย้อนหลัง10ปีกับ PE ย้อนหลัง3ปีเวียดนามต่ำกว่า PE ต่ำกว่าดัชนีหุ้นโลก แล้วก็ในแง่ของความถูกเนี่ยก็ถูกกว่าเมื่อเทียบกับตัวเองในอดีตด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้น mm. เรื่องนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งนะที่ทำให้เราสามารถลงทุนระยะยาวกับเวียดนามได้นะครับถ้ามองเป็นตัวพื้นฐานนะครับตัว P/E Ratio โดยแบ่งเป็นรายเซกเตอร์เนี่ยก็จะเห็นว่า Top 10 Holding ของข้างใน VNEQ เนี่ยที่อยู่ใน MSCI Vietnam Index เนี่ยตอนนี้ P/E อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ เคอร์เรนต์อยู่ที่ประมาณ20เท่าเมื่อ,อ,อเมื่อเทียบกับพวกอาหารเครื่องดื่มในไทยอันนี้คือเพื่อเปรียบเทียบนะว่าความถูกความแพงของหุ้นเวียดนามกับเทียบกับหุ้นไทยอย่างน PO, ar, al, eng, F, Food, เนี้ย OSPO สตสาฟาคาราบาวแดง CPF หรือเซตฟู้ดเนี่ยอยู่ที่ประมาณเนี่ยระดับประมาณ26-30เท่าอยู่ประมาณนี้ก็ต้องบอกว่าหุ้นเวียดนามที่เป็นหุ้นคอนซัมชันเนี่ยยังมีระดับバリเดชันที่ที่แบบถูกกว่าหุ้นไทยในขณะที่อัตราการเติบโตก็ตยังค่อนข้างสูงนะครับ สรุปนะครับภาพแมกโครก็คืออัตราการเติบโตของเศรษฐกิจเวียดนามยังดีเงินเฟ้อต่ําเพราะฉะนั้นก็ยังใช้ในโยบายการเงินแบบผ่อนคลายได้ e a r n ์นิโดยภาพรวมยังเติบโตได้ในระดับสูงอุตสาหกรรมธันดโดยเฉพาะอุตสาหกรรมธนาคารเนี่ยมีแนวโน้มยังเติบโตได้ดีจากภาคการลงทุนอย่างต่อเนื่องนะครับ PE ตอนนี้ลงมาอยู่ที่ระดับน่าสนใจก็คือลงมาต่ํากว่าค่าเฉลี่ยระยะยาวนะครับแล้วก็น่าสนใจมากด้วยในระยะสั้นในขณะที่ทัคทิคอัลขอก็คือว่า มันเกิดสัญญาณเทคนิคอลรีบาวขึ้นมาหลังจากที่ Index เวียดนามอินด็กซ์เมื่อวานนี้บวกขึ้นมาอีกประมาณ1.9%ทําให้ขึ้นมายืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย5อ่าอ่า20วันเป็นครั้งแรกในรอบประมาณ1-2เดือนเรามองอัพไซด์ข้างบนเนี่ยอาจจะเวียดนาม VN30 อาจจะขึ้นไปถึงได้ประมาณพั0สซึ่งเปิดอัพไซต์ประมาณ11-12%นั้นใครที่สนใจจะเข้าเวียดนามยาวๆหรือจะเข้าเป็นเทคนิคอลคอเพื่อดแบบว่า หวังอัพไซด์มาสัก10%ก็เราเลือกกอง principal VNEQ สามารถซื้อได้ในแพลตฟอร์มฟินโนเมนาตั้งแต่เช้านี้เป็นต้นไปนะครับครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับจากคําแนะนํานะครับแนะนําซื้อสะสมนะครับอกองทุนนะครับ principal VNEQ นะครับสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของ p h e โนเมนานะครับ